สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปเกเทรนเนอร์นะครับก็พอดีได้ดูอนิเมะนะครับซาโตชิได้แชมป์โลกนะครับผมก็เลยโอ้โหขอจัดทีมแชมป์มาลงลีก2500หน่อยจะเป็นไรนะฮะโดยทีมแชมป์ของเขาเนี่ยนะฮะก็มีเกงก้านะฮะเซอร์เฟตหรือว่าเนงิกันไนนะครับแล้วก็ดากอนไนหรือว่าไคริวนะฮะแล้วก็มีแน่นอนฮะมีพิคาชูนะฮะในอนิเมะโคตรเก่งเลยนะครับแล้วก็มีอะไรอ่ะลูคาริโอนะฮะแต่อันนั้นเขาเอาเป็นร่างเมก้ามาสู้นะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะฮะยังไม่มีในโปเกมอนโกนะครับก็เลยไม่ได้เอามานะฮะก็เกงก้าเนี่ยใช้เป็นไอ้นี่ด้วยนะไดนาแม็กนะฮะแต่ว่าของเรายังไม่มีก็เอาจัดทีมตามนี้แล้วกันนะฮะโดยตัวแรกนะฮะก็เป็นเซเฟตนะครับหรือว่าเนงิกาไนนะฮะร่างกาล่านะครับผมเนี่ยถือหอกถือดาบมาเนี่ยนะฮะแล้วถือโล่มาด้วยนะฮะเอ้ยไม่ใช่กาล่าสิเนาะกาล่า นะฮะดูแล้วโหอินโคตรนะครับก็ถ้าเลือกเป็นท่าเคาน์เตอร์นะฮะถ้าแรกนะฮะเป็นเคาน์เตอร์ถ้าชาร์จเป็นลิฟเบทแล้วก็ไนท์สแลกครับผมก็เผื่อไปเจอพวกอะไรน้ำแข็งนะเหล็กอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้อยู่นะฮะเจอพืชว่าไปนะครับตัวนี้ก็รู้สึกผมฟักไข่มั้ยไม่ใช่ฟักไข่หรืออะไรจำไม่ได้แล้วฮะแล้วก็เกงก้าครับผมนี่นะฮะเกงก้าก็เป็นโปเกมอนมาตั้งแต่เจน1อ่ะเนาะนะฮะก็ตั้งแต่ปี2020นะตัวนี้ก็ถ้าเป็นชาโดคอนะฮะแล้วก็ชาโดพันน่าจะเป็นท่าพิเศษนะครับแล้วก็สลัดบอมนะฮะแล้วก็นี่ครับดราก้อนไนท์หรือว่าไคริวนะครับถ้าผมเลือกเป็นดราก้อนบีชครับดราก้อนคอนะฮะแล้วก็ซุปเปอร์พาวเวอร์ทั้ง3ท่าไม่ใช่ท่าพิเศษนะครับซุปเปอร์พาวเวอร์นี่โอ้โหได้ใช้เหมือนกันนะได้จัดการดราก้อนคอก็ปล่อยเร็วดราก้อนบีชก็ใช้ได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมเรื่อง IV ไม่ต้องไปถามนะครับผมไม่มี IV ที่มันดีๆหรอกนะฮะก็ได้2ใกล้ 2,500 ผมเอามาเล่นหมดแหละนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูคลิปกันดีกว่าครับเอามาดูคลิปกันดีกว่าครับผมนี่ฮะคนแรกครับผมนะฮะตอนนี้ก็นี่เพิ่งเล่นเลยนะเพิ่งเล่นเสร็จนะฮะแล้วก็มาอัดคลิปเลยนะฮะคุณชีบัสยูนะฮะชีบัสนะฮะเจอไปครับสั้นเซอร์เฟตเจอกับสนอแลกครับโอ้โหเป็นอะไรที่โชคดีมากครับอ้าวหนีไปแล้วครับสนอแลกแล้วเปลี่ยนมาเป็นมาแชมป์ครับผมโอ้โหเนี่ยฮะมาแชมป์ผมก็ปล่อยเป็นลิเบตไปครับผมนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเอาเกงก้าลงมาสู้แทนนะครับนี่ฮะเอาเกงก้ามานะฮะเพราะว่าเกงก้าทุนท่าต่อสู้ของมาแชมป์ได้นะฮะแต่ว่ามาแชมป์ก็มีท่าร็อกสไลด์อันรุนแรงนะฮะล็อกสไลด์หรือว่าผาทลายนะฮะต้องกันไว้ก่อนเพราะว่าเกงก้าเนี่ยค่อนข้างจะบอบบางนะครับนี่ฮะนี่ครับปราบเขาให้นี่ฮะเรียบร้อยครับแล้วก็มาครับตอนนี้โอ้โหส่งสนอแลกมาแบบนี้เจอสลัดบอมหน่อยเป็นไงสนอแลกเขามีท่าลิกนะฮะท่าเลียซึ่งโปเกมอนผีแพ้ท่าผีอยู่แล้วนะฮะนี่ฮะหายไปครึ่งนึงครับแล้วก็ตีต่อครับแล้วของเขาน่าจะไม่ปล่อยท่าละครับเพราะว่าถ้าเขาเป็นบอดี้สแลมจะไม่สามารถทำอะไรผีได้เลยนะฮะเขาก็เก็บเอเนจีไปเราก็ปล่อยสลัดบอมไปครับดีเยี่ยมสุดยอดปั๊บอ้าวกันแย่ yeah, ละนะฮะแต่ไม่เป็นไรฮะเรามีท่านเนงิกาไนครับเตรียมตัวลงมาได้เลยครับนี่ฮะตีไปเลยครับแล้วเขาปล่อยมาไม่แน่ใจเป็นท่าอะไรนะฮะน่าจะเป็นบอดี้สแลมนะฮะปาบโอ้หายวาบไปเหมือนกันครับนี่ฮะแล้วเขาเปลี่ยนตัวมาเป็นโอ้โหชาลิซาร์ดผมก็ส่งดากอนไนท์ไปชนเลยครับแล้วชาลิซาร์ดเนี่ยขอโทษนะครับมีท่าดากอนคอฮะ นะฮะนั่นนะฮะแล้วเราโดนไปเนี่ยหายวาบเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นตีไปก่อนแล้วปล่อยดากันคอไปดีเยี่ยมครับสุดยอดฟับนี่แล้วก็ตีครับผมจะตีท่าแรกไปแล้วเดี๋ยวเตรียมรับท่าดากันคอครับผม
นะฮะผมจะตีเกะทามินจี้ไปเรายังไม่ถึงขั้นหมดสตินะครับเจอดากอนคอเข้าไปนี่ฮะยังเหลืออีกนิดนึงฮะแล้วก็ตีไปครับตีไปตีไปแล้วก็เก็บท่าเตรียมปล่อยซุปเปอร์พาวเวอร์ใส่สนองแหลกครับนั่นแหละครับผมนี่แม่เปิดเกมมาค่อนข้างดีครับคนแรกก็ชนะไปได้อย่างสวยงามไคลิวนะฮะอ่ะประมาณนี้ครับทีมนี้จริงๆไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่งอะไรนะครับผมแค่ลอกทีมจากอนิเมะมาว่ามีตัวไหนพอจะใช้ได้บ้างนะครับก็มีแค่3ตัวนี้แหละที่พอจะใช้ได้นะครับมีคนโทรมาอีกนะฮะตัดไปก่อนนะฮะนี่ฮะ Fighting Opponent ครับหาคู่ต่อสู้ครับ Battle Starting ครับโอ้โหเคียวอีใครครับมาครับเซอร์เฟสเจอกับเอ้าเทลอนเฟมครับเป็นตัวที่แข็งแกร่งทีเดียวตีไปก่อนนะฮะก็ตีไปคือโอ้โหเทลอนเฟมนี่เป็นเมตาของลีก2500เลยนะครับนะฮะปล่อยไปครับไปสแลดไปก่อนนะฮะแล้วเขาเนี่ยเตรียมตัวเลยครับนี่โชคดีนะฮะเราบัฟได้บัฟถ้าโจมตีเพิ่มขึ้นมานะฮะเราต้องเปิดเกราะแล้วครับเขาปล่อยมาเป็นเฟรมชาร์จเฟรมชาร์จก็จะบัฟพลังโจมตีด้วยเหมือนกันนะครับผมต้องขอเอาเนงิกาไนท์เนี่ยนะฮะหรือว่าเซอร์เฟตเนี่ยนะฮะไปชนกับตัวนี้ก่อนเพราะว่าไม่แน่ใจเลยว่าตัวอื่นเขาจะมีอะไรมานะฮะนี่ครับไปชนไว้ก่อนครับชนไว้ก่อนนะฮะแล้วเขาปล่อยมาผมก็ต้องเอาเกราะครับยอมเสียเกราะ2เกราะแล้วฮะเพราะว่าถ้าเปลี่ยนตัวเนี่ยเราจะเสียเปรียบแล้วฮะนี่ฮะตีไปตีไปนะฮะแล้วมาดูตัวที่2เขาคือเอาครับสแวมเพิร์ดผมปล่อยท่าลิฟเบตไปครับมาดูว่าเขาจะกันหรือไม่กันครับโอ้ไม่กันโชคดีครับแล้วโอ้เนี่ยถึงว่าครับเขาไม่ยอมปล่อยมานะฮะคือเขามีตัวน้ำแข็งนั่นเองครับผมนี่ฮะแล้วเขาใช้กรอแล้วกรอเขาหมดแล้วเลยเอาผีมาก่อนครับเอาผีมาชนก่อนครับเอาผีมาชนก่อนเพราะว่าไคลิวไม่สามารถทนท่าน้ำแข็งได้อันตรายเป็นอย่างยิ่งนะฮะเอาผีมารับท่าไปก่อนแล้วเป็นท่าอะไรฮะเอิร์ธเควกผีก็ชิ้นชีพเลยครับผีเป็นพิษโอ้ยนี่ฮะตีไปครับตีไปแล้วตีไปครับตีไปตีไปดูปล่อยซุปเปอร์พาวเวอร์ทันไหมครับปล่อยซุปเปอร์พาวเวอร์ครับนี่ฮะแสดงว่าเขามีแต่ท่าเอิร์ธเควกไม่มีท่าไอซ์สเฟียร์หรือเปล่าฮะโหโชคดีมากเลยครับชนะไปได้ครับโอ้โหจะหายใจคว่ำครับนะฮะโชคดีไปครับนะมาดูคนที่3กันต่อเลยครับโอ้โหจอมืดเนี่ยมันมีค้างช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรนะฮะมืดๆอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะผ่านไป2คนมาดูคนที่3ครับนี่พึ่งแข่งเสร็จแล้วก็นะฮะไอ้ดูเสร็จก็มาแข่งเลยนะฮะเนี่ยมาแบทเทิลสตาร์ติ้งครับ2004เฮยาโตะ5ยาโตะ5ยาโตะนี่ฮะคอแบทตัวนี้โกแบทนะครับตัวนี้ผมไม่อยากเจอที่สุดเลยเพราะว่าทั้ง3ตัวเราแทบจะเอาชนะเขายากมากเลยนะครับสำหรับตัวโปเกมอนบินประเภทพิษบินแล้วของเขามีชาโดว์บอลด้วยนะครับแล้วเนี่ยเราเป็นโปเกมอนต่อสู้นะครับนี่ผมเอาเปลี่ยนเอาไคลิวมาชนนะฮะเขาไม่รู้ปล่อยท่าอะไรน่าจะเป็นพอยซันแฟงฮะนี่ฮะพอยซันแฟงมาลดเกราะเราแล้วเขาก็น่าจะเปลี่ยนตัวเอานั่นแหละครับเจอตัวแพ้ทางหมดเลยครับแล้วมาดูว่าปล่อยซุปเปอร์พาวเวอร์ไปเขาจะกันหรือเปล่าครับถ้าไม่กันก็จะเป็นเรื่องที่โชคดีของเรามากเอ็กซ์แลนด์ครับกันครับแม่เจ้าไม่รอดละตานี้ไม่รอดแน่นอนเอามาเนงิกาไนต่อยไปลูกก็ต่อยไปเขาปล่อยอะไรมาไม่รู้กันไว้ก่อนครับแล้วก็ต่อยไปครับโอ้โหโอ้โหนะครับเพราะว่าตัวไอ้ข้างขาวเขาโอ้มึงปล่อยเนี่ยครับเขามีท่าที่เร็วมากนะฮะถึงคือถึงแม้ว่าตัวของเราเนี่ยนะฮะจะมีท่าต่อสู้แต่ว่าเขาปล่อยเร็วมาก
ไม่รู้ตายไปเลยครับนี่ครับแล้วมาเจอกับอะไรอีกครับผมไม่รู้ล่ะปล่อยไนท์สแลชไปก่อนครับเจอโคแบทครับดีครับเยี่ยมครับสุดยอดครับกำจัดไปก่อนเอ้ามีเกาะแล้วผมก็ตีไปครับแล้วโอ้โหต้องระวังโคแบทมีท่าโอ้ปล่อยชาโดว์พันไปก่อนครับได้อยู่ครับของเขาเนี่ยมีท่าชาโดว์บอลนะฮะเก่งกล้าโดนไปนี่โหเรียกว่าหมดสติกลับบ้านไปเลยครับติทันไหมเหลืออีกขีดนึงไม่ทันครับแย่แล้วครับพวกเราชาโดว์บอลครับหายว่ามาแล้วตัวที่3เอาสแวมเพิร์ดครับทันไหมครับเขามีเกราะหรือเปล่าเกราะเขาหมดหรือยังมาลุ้นกันครับเอ้ยชืบไม่เรียบร้อยครับแล้วเขามาครับโคแบทโอ้โหนิดเดียวครับผมนิดเดียวจริงๆครับเสียดายอ้าวไม่เป็นไรครับไปต่อครับนิดเดียวจริงครับนะฮะสแวมเพิร์ดเนี่ยเจอลิเบตเข้าไปเนี่ยเรียบร้อยเลยนะไม่รอดนะครับในขณะแข่งอยู่ผมก็เปิดโปเกบอลไปด้วยนะครับมันก็จับหมุนเสาอะไรโอ้มาอีกแล้วครับรอมาอีกแล้วโคแบทสีชมพูมาเอาทีนี้ผมเอาเก่งกล้าไปก่อนครับเก่งกล้าไปก่อนปล่อยเข้าไปครับชาโดว์พันครับนี่ฮะดีครับเยี่ยมครับสุดยอดโอ้หายไปครึ่งครับเอามาตีไปครับกันไว้ก่อนครับเอาปล่อยอะไรมาไม่รู้กันไว้ก่อนครับฟอยซันแฟงครับลักทีนี้เขาน่าจะปล่อย2รอบติดครับถ้าฟอยซันแฟงรอบนี้เราจะไม่กันนะฮะยอมเสียเกราะไปครับยอมให้เขาลดเกราะเรานี่ฮะเราจะไม่ยอมแล้วปล่อยมาใหม่อีกแล้วเทลอนเฟมครับโอ้โหแล้วผมปล่อยไปเป็นสลัดบอมก่อนครับทำไมเจอแต่คือพอชนะแบบติดแหมในติดมันจะปล่อยไอ้ตัวที่แบบเราเกียดมานะฮะเอาละฮะเทลอนเฟมครับมาเจอกับไคริวนะครับไคริวตบไปนี่พ่นลมหายใจมังกรครับเหม็นไหมล่ะลมหายใจมังกรเนี่ยนะฮะแล้วเขาปล่อยมาเป็นอะไรครับเบิร์ดหรือเปล่าเบิร์ดครับตีไปอีกแล้วก็ผมก็ปล่อยดักก็คอไปครับถ้าโดนไคริวโดนเบเบิร์ดเข้าไปเนี่ยจะไม่ไหวผมขอรักษาไคริวครับเปลี่ยนเป็นเน่งกับไนมารับท่าครับมานะฮะเพราะว่าพอเขาปล่อยปุ๊บเกราะเขาจะอ่อนแอลงนะฮะแล้วเราก็ใช้ท่าแรกเนี่ยตีเข้าไปเก็บ energy ได้อยู่ถ้าเขาไม่หนีไปนะแล้วนี่ครับเรียบร้อยครับทีนี้เราเก็บ energy มาลุ้นว่าตัวที่3ของคือตัวอะไรครับมาอุ้ยครับท็อกซิกคล็อกครับปล่อยดักเกิลคอร์2ทีติดน่าจะไปได้ครับผมเพราะว่าท็อกซิกคล็อกจะมีท่าท่าดินนะหลักกับท่าพิษนะไม่แรงเท่าไหร่ครับนี่ฮะปล่อย2รอบติดไปเลยครับนี่ฮะแล้วตัวที่เหลืออยู่คือตัวอะไรครับโคแบทพ่นหาใส่เข้าไปหาใส่เข้าไปเฮ้ยเยี่ยมร้อยครับผมโอ้ใจหายใจคว่ำครับเกือบไม่รอดครับต่อเลยครับคนที่5แล้วสิครับเนี่ยคนสุดท้ายแล้วใช่ไหมนะโอ้โหนะฮะคือถ้าเราชนะกันติดๆเนี่ยคุณจะเปลี่ยนทีมนะฮะไม่งั้นมันจะเจออะไรอย่างเงี้ยครับมีอยู่ทีมหนึ่งผมไม่อยากเจออะไรนะไม่อยากเจอโปเกมอนน้ำนะมันมาตัวเดียวกันครับยาวเลย มาครับออฟสกูลครับโปเกมอนมืดต่อสู้ตัวนี้แพ้ทางเราในนี่กันนะอยู่แล้วเขาเปลี่ยนตัวหนีครับแล้วอู้เปลี่ยนเป็นโทเกชิครับเราต้องเปลี่ยนเอาเก็งก้ามาเพราะว่าเก็งก้าเป็นโปเกมอนพิษนะครับมาลุ้นกันว่าเขาจะกันหรือไม่กันครับผมปล่อยสลัดบอมไปนี่ฮะไนท์ครับเกรซครับเอ็กซ์แลนด์ครับปั๊บโอ้ไม่กันครับหายว่าไปเลยครับโอ้มาเลยครับโอ้ออฟสกูลครับออฟสกูลเองก็มีท่ามืดนะเราโดนท่ามืดเข้าไปนี่ก็จะเรียบร้อยทันทีทันใดนะ
แต่เรายอมเสียเกราะเพื่อดูดเกราะเขาอีกหนึ่งเกราะครับเรามีท่าสลัดบอมนะมาดูว่าเขาจะยอมให้เรานะฮะหรือว่าเขาจะรู้ทันหรือเปล่าผมหลอกด้วยปล่อยด้วยท่าผีครับแย่เขารู้ทันครับจิ๋มหายแล้วครับท่านผู้ชมนะครับเอาปล่อยไปสลัดบอมอีกดอกนะครับโอ้ยอย่างน้อยก็เป็นรถเกราะเขาได้ตอนนี้เขามีโล่อยู่สองอันเขามีโล่อยู่อันเดียวตานี้น่าจะไม่รอดนะต้องปล่อยให้กิ้งก้ากลับมาครับมาสู้ได้ดีมากลูกพ่อเก่งก้ากลับมาเลยลูกแล้วปล่อยในงีการไหนไปครับตีไปสองทีตีไปแล้วตัวที่สามเขาเป็นโอ้ยครับนี้โดควีนครับเจอหน่อยครับลิปเบดครับเราพอจะโอ้โหถ้าอย่างนี้เราพอจะชนะได้แล้วครับเขาเปลี่ยนตัวมาเป็นตัวนี้นะฮะเราปล่อยลิปเบดไป2รอบเกราะเขาน่าจะหมดแล้วเราก็เอาน่าจะได้ลิปเบดอีก1ทีนะครับแล้วค่อยเอาไคลิวมาชนครับนั่นแหละครับทันไหมฮะลิปเบดโอ้เขาปล่อยมาก่อนครับผมไม่อยากเสียเกราะนะครับผมอยากเก็บเกราะไว้ให้ไคลิวนะฮะยอมรับท่าพอยซันแฟงไปครับมาไคลิวก็ดักก้อนบีสแล้วก็ใส่ดักก้อนคอไปครับเนี่ยตีไปนะครับยอมรับท่าพอยซันแฟงไปก่อนครับไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมของยังขึ้นนะครับเพราะว่าผมใช้โปเกบอลนะครับมันจะหมุนเสาไปเรื่อยๆนะในระหว่างที่หมกแข่งอยู่นี่ฮะก็เก็บเอเนอร์จีไปครับเอาตีจนตายนะครับนี่ฮะแล้วทีนี้เราจะใช้เกราะแล้วครับพอออฟสกูลมาผมจะปล่อยดักก้อนคอใส่2รอบเลยครับเขามีเกราะ2อันผมก็มาเอ้ยเขามีเกราะอันนึงนะฮะเราสามารถปล่อยไป2รอบได้เลยครับนี่ฮะโอกาสชนะมาแล้วครับทำได้ดีมากเลยครับไคลิวนะฮะใครอยากลองทีนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่เคยแนะนำเท่าไหร่นะใช้ยากนี่ฮะดีฮะเยี่ยมฮะสุดยอดครับปาบเรียบร้อยครับก็นี่ฮะโอ้อุ้ยยังอยู่เนี่ยตกใจไม่ได้ตีเมื่อกี้นะครับอ่ะทีมนี้ก็ถือว่าผ่านอยู่ครับได้ไปชนะไป4ต่อ1นะฮะได้จับตัวอะไรลูกมิวแทงฮะนะฮะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ว่าใครอยากลองก็ลองนะฮะผมไม่รับประกันนะใช้ยากกว่าสมควรนะฮะก็เป็นลูกทีมของซาโตชิในรอบสุดท้ายศึกชิงแชมป์โลกนะฮะก็ยินดีกับซาโตชิด้วยนะครับถ้าใครชอบอย่างนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันได้นะฮะจะได้มีกำลังใจทำคลิปนะฮะหรือไม่ก็อยากสนับสนุนช่องนะฮะไปกดเลยฮะข้างล่างนะฮะ description นะฮะซื้อของ Lazada Shopee ไปกดได้เลยครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ